าลุงช่วยลืมนะเจอจ็อกเกอร์เมื่อไหร่ฆ่าเลยไปเปล่งชุกแล้วมาฆ่าเลยหรือฆ่าปุ๊บอุ้มปุ๊บข้างล็อกเลยเข้าใจไหมแล้วไปแล้วโอเคสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับฉันบุญชูอีกแล้วนะจ้าตอนนี้ฉันกำลังตามล่าไอตัวหน้าโจ๊กเกอร์อยู่ตอนนี้ฉันเห็นมันละมันอยู่แบบวนะต่อนอเลยจ้าตอนนี้ไอโจ๊กเกอร์เนี่ยตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนชุดรอแล้วถ้าไอโจ๊กเกอร์มันเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ฉันจะใส่หน้ากากและรีบออกไปทันทีเลยรอลูกน้องบอกอยู่ว่าไอโจ๊กเกอร์มันจะไปไหนใช่ไอโจ๊กเกอร์มันไปไหนเมื่อไหร่ฉันอุ้มฆ่าแน่นอนไอโจ๊กเกอร์มันเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ฉันจะใส่อันนี้เลยนี่เราก็ไปค้าเลยตอนนี้ฉันเอาอันนี้ให้มันง่ายที่สุดอยู่โอเคตอนนี้ก็ได้แต่รอไอ้โจ๊กเกอร์มันออกมานะจ๊ะโอเคถ้ามีการเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวฉันจะมาบอกอีกทีนึงฉันต้องอุ้มค้ามันแน่นอนไม่ต้องห่วงมันอุตส่าห์มาทำอยากหลังจากคลิปที่แล้วที่มันเป็นสายมันทำอย่างนี้กับเราไม่ได้โอเคตอนนี้ไอ้โจ๊กเกอร์มันยังอยู่นะนะตำรวจมันยังอยู่โอเคมันทำอะไรอยู่ใช่มันดูกัญชาอยู่มันตำรวจบอกว่าให้อีกคนนึงมันโดนไอ้ข้อหาแบบโดนรถไปปล้นแล้วมันมีกัญชาอ๋อจ่ายเงินแล้วมันคุณตำรวจได้ดูดกัญชาให้หมดอ๋อพวกมันเป็นตัวทำลายของกลางมันเป็นสายแน่นอนพวกมันถ้าพวกมันเคลื่อนไหวยังไงรีบโทรหาฉันฉันจะอุ้มมันเลยโอเคไหมได้ฉันจะรีบโอเคตอนนี้ลูกน้องก็โทรมาบอกแล้วว่ามันเป็นสายตำรวจแน่นอนโอเคตอนนี้ก็ได้แต่รอมันเคลื่อนไหวนะจ๊ะรอไปก่อนโอเคตอนนี้มีคนพร้อมที่จะอุ้มแล้วตอนนี้มันยังไม่เคลื่อนไหวถ้ามันเคลื่อนไหวเมื่อไหร่เราจะไปอุ้มมันเราลุมกระทืบมันแต่ว่าเองไม่ต้องอุ้มนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนอุ้มเองพี่บุญว่าไงจ๊ะพี่บุญมาเนี่ยติดรถติดแดงรถแดงติดรถมิดเนี่ยกำลังจะออกกัปตันจะมันไปกี่คนมันมารับโจ๊กเกอร์มันมี2คนมันจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมขอติดรถมันมาด้วยโอเคถึงปลายทางแล้วบอกไงพี่มันกำลังออกแล้วสีแดงเนี่ยนะจ๊ะใช่รถนี้โอเคถึงไหนแล้วบอกฉันด้วยตามมันไปถึงไหนแล้วบอกด้วยผมอยู่โอเคไปเราจะไปล่ามันไปสแตนบายรอที่รถต่อจากนี้ห้ามเจอตำรวจเด็ดขาดนะได้เพราะถ้าเจอตำรวจโดนจับแน่นอนเพราะว่าเรามันไม่ยอมออกจากหน้าสอนอเลยหรือว่าเราจะไปซื้อหน้ากากตอนนี้เราใส่หมวกแล้วมันเวลาขึ้นรถแล้วมันเห็นนะได้โอเคเราไปเอาหมวกออกเลยเราไปซื้อหน้ากากเอาหมวกออกก่อนไปเอาหมวกออกที่ร้านก่อนไปซื้อหน้ากากก่อนโอเคตอนนี้เราจะไปซื้อหน้ากากโอเคตอนนี้ฉันก็จะมาซื้อหน้ากากละเพื่อไปทำภารกิจโอเคเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวขับไปบ้านอาตีเดี๋ยวมันต้องไปบ้านอาตีเราอาศัยจังหวะชุลมุนต่อยมันให้ตายเลยต่อยเลยอ่ะลุ้มเดี๋ยวฉันต่อยมันเองต่อยถ้าพอมันตายแล้วฉันจะได้อุ้มได้แต่เราไปจอดอยู่แถวนี้ครับครับรออยู่บนรถอย่างเดียวคอยขับรถอย่างเดียวได้แต่ตอนนี้คนมันเยอะฉันคิดอยู่ว่าถ้าฉันต่อยมันเสร็จฉันจะอุ้มมันยังไงแต่เราไปสแตนบายแถวนั้นก่อนแต่ตอนนี้ห้ามโดนตำรวจเด็ดขาดเราใส่หน้ากากอยู่เข้าใจไหมตำรวจคนเดียวสวยอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับการอุ้มหวัดดีจ้าว่าไงท็อปที่มันปั่นจักรยานออกไปแล้วตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงถ้าออกจากกาลาดมาจะเลี้ยวซ้ายอ่ะโอเคแค่นี้โอเคไปกาลาดมันอยู่คนเดียวปั่นจักรยานอยู่ขับรถชนมันเลยนะกาลาดอย่าไปทางนี้ตำรวจขับไหมบุญชูขับไหมไม่ฉันต้องเตรียมไงเลี้ยวขวาไปเลยออกกาลาดเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวตรงไปไม่ใช่อ้าวไม่ถูกแล้วไประวังนะตำรวจอยู่ออกไม่ใช่ตำรวจไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวขับผ่านนะไม่ต้องเข้ากาลาดนะไม่ต้องเข้ากาลาดจอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้ก่อนมันอยู่ตรงไหนวะไอ้โจ๊กเกอร์อ๋อฉันเจอแล้วมันอยู่ด้านขวาเห็นไหมเลี้ยวขวาไปโอเคเดี๋ยวไปจอดตรงแยกว่าใช่มันตำรวจมันอยู่กับตำรวจหรือเปล่าใช่เปล่ามันอยู่กับมันอุ้มใครอ่ะมันอุ้มใครอ่ะยังไงเราไม่อยากเอาเจ้าออกมาทำไมนั่นมันอยู่โหมันขับรถกลับไปแล้วนะเห็นไหมหลังปะมันอุ้มใครนะมันอุ้มใ
เห็นไหมนะมันขี่จักรยานอยู่เมื่อกี้ขับไหมขับไหมขับไหมไม่ถ้าขับแล้วใครจะลงไปต่อยล่ะมันต้องมีคนสแตนบายหรอมันอยู่ตรงไหนอ่ะฉันไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงไอ้โรงจอดอ่ะไอ้โรงจอดด้านบนอ่ะอยู่กับอีกคนนึงน่าจะมันรู้จักกันโหตำรวจมันอยู่กาลาดด้วยนะสิฉันเลยไม่อยากขึ้นไปใช่แต่ตู้อยู่อะโอเคตอนนี้ฉันอยู่ตรงคามกาลาดกำลังเฝ้ารอมันอยู่เอาไงดีอะก็ต้องรอแหละถ้ามีคนโดนจับนี่สบายละเขาจะต้องพาไปทำคดีตำรวจคนเดียวโอเคมาแล้วตำรวจไปแล้วโอเคตำรวจไม่สังเกตรอรอมาได้เอ็นรถบรรทุกก็เยอะเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยยังไงเราโอเคขับเขากระลาดเลยจัดไปขับเหนือใจเย็นฉันขอดูร้านเหล้าก่อนมันอยู่กับใครมันอยู่ข้างบนกับใครอะโอเคขับขึ้นไปแล้วชนทั้งคู่เลยได้ไหมผมไม่เห็นขึ้นได้เหรอขึ้นได้ขึ้นไปแป๊บนึงเออค่อยๆขึ้นไปด้านขวาขึ้นไปไอเสื้อฟ้าเพื่อนเราโอเคขึ้นไปแป๊บนึงนะแล้วแอบอยู่ตรงนี้นะอย่าโผล่ขึ้นไปโอเคอยู่ตรงนี้รอไอ้เสื้อดำไปด้านขวาได้ไหมตอนนี้ฉันแอบอยู่เนี่ยฉันเห็นชัดเจนเลยโจ๊กเกอร์มันจะไปกินข้าวใช่หรอกงั้นรอไอ้เสื้อดำไปด้านขวาหน่อยไม่โอเครอไอ้เสื้อดำมาก่อนบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้านขวาเลยฉันจะวิ่งขึ้นไปชกมันเลยได้เดี๋ยวผมรอนี่นะแป๊บนึงรอเออกลับรถรอเลยได้ฉันลงไม่ไดามาหิดไหมล่ะฉันนะเรียบร้อยแล้วตายแล้วยังได้แล้วเอาศพไปยังเอาไปแล้วรอแป๊บโอเคเดี๋ยวผมว่าเกียร์ยังเกียร์ยังเออเนี่ยคนตายพูดไม่ได้ห้ามพูดเพื่อนปีเตอร์รถโลเพนะคนตายห้ามพูดนะโอเคตอนนี้เราอุ้มมันได้แล้วต้องโทรบอกอาตีโอ้โหอาตีไม่อยู่เหรอฮัลโหลว่าไงสวัสดีก๊อปได้ยินเสียงฉันไหมเนี่ยก๊อปได้ยินว่าไงกำลังเอามันไปทิ้งทะเลแล้วอยู่ตรงไหนผมได้ขับไปแล้วไม่ต้องฉันมีรถฉันมากับสหายคู่ใจโอเคเราจะไปเจอตรงไหนอีกไหมพี่ไปรอกาลาดโอเคผมรอมาก
ภารกิจอุ้มค้าของบุญชูฉันจะต้องเปลี่ยนสำเนียงเป็นคนกลางด้วยนะเพื่อตามโลเพคิดว่าพอไหมไอ้ต้องพอโอเคไกลกว่านี้ก็พอนะแค่นั้นแหละไกลกว่านี้ก็ถึงใช่ไหมไอ้ต้องเหลืออีก18ครับตัวนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวเห็นซ้ายใช่ไหมลงข้างทางนั่นแหละจอดแค่นี้แหละไอ้ต้องรออยู่บนรถได้ครับตัวนี้กดเข็มขัดครับไอ้โจ๊กเกอร์อยู่หรือเปล่าอยู่ครับโอเคฟังให้ดีๆฟังให้ชัดๆนะครับเลิกทำตัวเป็นสายได้แล้วนี่คือความหวังดีอย่ามายุ่งกับแก๊งของอาตีอีกถ้าเกิดว่ามายุ่งกับแก๊งของอาตีอีกฟังคนตายไม่มีสิทธิ์พูดฟังอย่างเดียวให้ผมอธิบายนะครับฟังเลิกยุ่งกับแก๊งอติอีกถ้าเกิดว่ายังมีครั้งที่2ไม่ว่าเองจะเข้าไปที่เซิร์ฟไหนหรือว่าเองจะเล่นอยู่ที่ใดถ้ามีชื่อเองขึ้นบนหน้าจอพวกฉันก็จะตามมาฆ่าแกตรงแบบนี้แหละทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ถือว่าเป็นการสั่งสอนเข้าใจไหมรับทราบไหมให้ผมอธิบายหน่อยให้ผมอธิบายได้นี่คือคำสั่งเสียของเองไอตอนนั้นที่พวกคุณกลับผ่านถึงผมใช่ปะตอนนั้นผมวิ่งไปบนร่องเขาผมไปตามหาเพื่อนผมตกเขาตายก็โดนตำรวจเหมือนกันเนี่ยเรียกถามเพื่อนผมได้โอเคงั้นถือว่าครั้งนี้ถือเป็นการสั่งสอนอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกเข้าใจไหมก็ผมไม่ได้เป็นฉันถามว่าเข้าใจไหมโอเคครับบายบายไว้เจอกันโอกาสหน้าโจ๊กเกอร์โอเคเรียบร้อยจ้าการอุ้มฆ่ามือปืนของอาตีก็ฉันนี่แหละทิ้งน้ำทะเลเรียบร้อยบุญชูนี่เขาสู่ทางสกปรกแบบเต็มรูปแบบเลยนะเนี่ยโอเคที่เหลือแค่รายงานอาตีสวัสดีจ้าว่าไงก๊อฟเสร็จแล้วทิ้งมันลงทะเลเรียบร้อยแล้วรอก่อนฉันกำลังจะไปจัดแจงเรื่องเสื้อผ้าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเคลียร์ตัวเองให้เสร็จก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนรถเลยรถอะไรก็ได้ขอแค่ขับได้ก็พอขับปะทะเลยก็ได้เอานะถือว่าเราทำภารกิจสำเร็จก็พอใจแล้วโอเคผมไม่เคยไงเลือกท่าวันนี้ลกๆหน่อยไม่เป็นไรงานแรกก็เงี้ยแหละมีกันทุกคนเป็นไงฉันเอามาหิดไหมจ๊ะกระทืบไม่เลี้ยงเลยก็เลยมันโง่มันเสือกขับรถมันเสือกขับจักรยานอยู่ต่อยพวกก็ซ้ำเลยซ้ำไม่พักเลยนะเห็นเหรอจ๊ะต้องเอาข้างๆนี่แหละต้องเอาให้ชัวร์ไงว่าตายจริงหรือเปล่าสุดยอดไปเลยไอ้พวกสายต้องโดนอย่างเงี้ยแหละต่อไปก็เอาหัวอะไรนะจ๊ะมีก่อนเจอมีก่อนสายเห็นเขาว่ามีอีกแต่ไม่รู้ว่าตีจะเอาไงเอาไอ้โจ๊กเกอร์ก้อนถ้าเราฆ่าคนแล้วตำรวจมาตรวจมันจะเจอไหมว่าเราฆ่าคนไม่เจอจะตามโลเพก็เหมือนเวลาเราฆ่าคนอ่ะไม่มีหลักฐานก็ทำอะไรเราไม่ได้เราเปลี่ยนชุดเนี่ยแค่เราเปลี่ยนชุดก็จบแล้วทุกอย่างโอเคโอเคตอนนี้ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโทรรายงานตีก้อนตีก็ไม่ยอมรับสักทีเนี่ยพูดว่าตีไม่ยอมรับเป็นอะไรไม่รู้ดิฉันรอก่อนนะจ๊ะตอนนี้ฉันไอ้นี่เรียบร้อยแล้วคุยกับอาตีเรียบร้อยฉันจะไปหาอาตีเพื่อรับเงินอาไกด์ฉันขอยืมรถคันหนึ่งสิคันไหนก็ได้โอ้ยเสียงมันบั๊กทนรำคาญหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวโทรหาอาตีก่อนว่าอยู่ไหนอาตีอยู่ไหนมาธนาคารตรงไหมเนี่ยอ๋อได้จ๊ะได้จ้ะโอเคเราวิ่งไปดีกว่าขี้เกียจรอละธนาคารไกด์กาลาดมีอยู่ทีเดียวมาแล้วจ้ะตีประ
ได้จ้าโอเคเดี๋ยวฉันใช่จ้าเพราะว่ามีคนดูต้นทางอีกคนหนึ่งด้วยจ้าฉันไปแจกจ่ายโอเคขอบคุณมากถ้าจะให้อุ้มใครอีกก็บอกฉันได้เลยนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราก็ได้เงินมาเป็นที่เรียบร้อยละ30,000โอ้ยค้าคนมันเงินดีอย่างนี้เองโอเคเดี๋ยวฉันจะไปแบ่งอตัวให้กับคุณก๊อฟคนละ5,000ละกันผมไม่ค่อยได้ทำอะไรฉันเป็นคนคิดแผนโอเคงั้นคลิปนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์ด้วยฝากติดตามอาบุญชูด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า